วัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมอยู่ที่โรงแรมเซนต์รีจิสนะครับวันนี้ทางบรองแปงนะครับได้จัดงานอีเวนต์นะครับชื่อว่าบรองแปง Eternal Movement Beyond Black นะครับซึ่งเป็นงานที่โชว์นาฬิกาบรองแปงเรือนใหม่ล่าสุดนะครับแล้วก็เป็นเรือนที่สวยมากๆแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศข้างในกันนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ใส่นาฬิกาบรองแปง X Swatch 50 Phantom มานะครับซึ่งเรือนนี้ก็สวยไม่แพ้กันนะครับแต่ข้างในเนี่ยสวยๆอีกหลายเรือนเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันครับอ้าวสวัสดีครับพี่โอเนกสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับพี่โอครับเป็นคนที่เชิญผมมางานนี้นะครับผมยังไงขอบคุณมากเลยนะครับก็ยินดีต้อนรับสู่โลกของบรองแปงครับอ๋อครับเยี่ยมมากก็อันนี้คือเรือนใหม่ล่าสุดใช่ไหมวันนี้คือเรือนตัวนี้คือเรือนที่โนวาตี้เปิดตัวที่เมืองไทยในช่วงนี้แล้วก็วันนี้ก็เป็นงานที่ตัวนี้พระเอกเลยความคลาสสิกของบรองแปงอ่ะเครื่องตัวที่เป็นซิกเนเจอร์ของเขาตัวนึงก็คือ6654เนี่ยก็คือจะมีฟังก์ชันที่เป็น complete calendar complete calendar ก็คือจะมีวันมีเดือนมีมูนเฟสแล้วก็มีวันที่โอ้ครับผมนะครับโดยก่อนหน้านี้มันจะอยู่ในรูปของ dress watch ซึ่งในนี้มันมาในรูปของในการสปอร์ตในตระกูล Bartley Scarf โดยปกติ Brong Bang อ่ะจะมีคอลเลคชันหลักก็คือ50 Phantom50 Phantom เนี่ยจะเป็นนาฬิกาที่เน้นเป็น true watchเป็นเหมือนอุปกรณ์ใช้งานในการดำน้ำจริงครับอันนี้ย้อนไปเมื่อ DNA เมื่อสมัยยุค1953เลยนะ50 Phantom เขาเกิดมาก่อนอ๋อครับผมนะครับ DNA ของ50 Phantom เนี่ยคือทำมาเพื่อเป็นชูวอตเลยโดยเฉพาะครับเพราะต่อมาภายหลังจากนั้นเนี่ยก็มี50 Phantom Bartley Scarf มีคำว่า Bartley Scarf ต่อท้ายมาไอตัว Bartley Scarf เนี่ยแนวคิดในการออกแบบเนี่ยเขาทำในการดำน้ำที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยโอ้ครับผมหมายความว่ามันเป็นนาฬิกาที่มันสามารถ everyday use ได้มากกว่าครับผมก็เลยกลายเป็น Bartley Scarf ออกมาโอ้ทีนี้พอในไลน์ของ Bartley Scarf เนี่ยก็จะมีตัวนี้ที่เป็นตัวใหม่ที่เป็นไฮไลท์โดยที่นำเครื่อง6654ที่เป็นเครื่องที่อยู่ใน Dress Watch เนี่ยเอามาใส่ในตัวเรือนที่เป็นสปอร์ตอ๋อเข้าใจแล้วโอเคเอาของ Dress Watch ใส่เข้าไปในสปอร์ตเลยใช่ครับใช่ครับซึ่งถ้ามองในเรื่องของคู่เปรียบในตลาดเนี่ยคือถ้าคนอยากได้นาฬิกาดำน้ำที่มีฟังก์ชันซับซ้อนเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าไม่ค่อยเห็นในค่ายอื่นๆแล้วก็ถือว่าเป็นไฮไลท์หนึ่งตัวหน้าตาแบบนี้มันจะเคยมีอยู่ในตัวเรือนที่เป็นไทเทเนียมที่เป็นเลสโกและที่เป็นสตีลครับยังไม่เคยมีในตัวเรือนที่เป็นเซรามิกอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่นำเครื่องตัวนี้มาใส่ในตัวเรือนที่เป็นเซรามิกโอ้ครับผมและไฮไลท์มากกว่านั้นก็คือสายด้วยตัวสายเขาก็เป็นเซรามิกซึ่งตัวนี้ก็คือ all new ใหม่เลยจากที่ผมสังเกตดูนะผมเห็นว่าตัวเซรามิกเนี่ยมันขัดออกมาได้เงามากเลยนะตอนแรกที่ผมเห็นตอนแรกเนี่ยผมเข้าใจว่าเรือนนี้มันคือไทเทเนียมด้วยซ้ำไปซึ่งโดยปกติครับเซรามิกมันคือสารประกอบซิร์โคเนียมออกไซด์พอซิร์โคเนียมเนี่ยเขาใช้วิธีอบด้วยความร้อนมันก็จะขึ้นรูปเป็นแบบนั้นเลยซึ่งมันจะแข็งมากมากครับผมเป็นการยากที่เราจะไปแมชชีนมันอะไปขัดแต่งแต่เนี่ยคือเราทำเซรามิกมาก่อนแล้วก็มาขัดอีกทีนึงโอ้ครับผมมันก็เป็นการขึ้นรูปเซรามิกซึ่งเซรามิกมันมีความแข็งอยู่แล้วโอ้นะครับแล้วขัดเข้าไปอีกก็ยากมากๆก็เป็นงานที่ยากมากขึ้นก็จะมาในหน้าสีน้ำเงินหน้าสีเขียวแล้วก็สีดำส่วนตัวชอบสีเขียวใช่ครับใช่ครับเขียวเหนียวซับตัวนี้มันจะเป็นจับเวลาใช่ไหมเป็นโครโนกราฟใช่ครับตัวนี้คือบรองแปง50 Phantom Bartley Scarf Chronograph Flyback Ceramic ครับโอ้โหชื่อเป็นไงชื่อยาวมากแค่ชื่อก็ยาวมากๆแล้วชื่อยาวมากความพิเศษของเขาครับตั้งแต่ movement เลยครับตัวนี้ movement รหัส F385 ซึ่ง F385 เนี่ยเดินด้วยความถี่ 36,000 VPS อ๋อก็คือไฮบีดด้วยครับก็คือ10สเต็ปต่อวินาทีอ่ะโอ้อันนี้1นะแล้วก็เป็นโครโนกราฟที่เป็นไฟแบ็คด้วยโอ้ครับไฟแบ็คหมายความว่าเวลาเรากด start stop แล้วก็ต้องรีเซ็ตใช่มั้ยครับแล้วก็กด start ใหม่ครับแต่ถ้าไฟแบ็คก็คือ start แล้วถ้าเราจะจับใหม่เรากดปุ่มล่างมันจะรีเซ็ตแล้วจับใหม่ให้เองต่อเลยก็คือเป็นฟังก์ชันโครโนกราฟที่มีความพิเศษกว่าโครโนกราฟทั่วไปด้วยเข้าใจมันก็ไปต่อของมันเองได้เลยใช่ครับแล้วข้อสำคัญเนี่ยที่ในการ50 Phantom ตัวนี้มันเป็นในการโครโนกราฟที่สามารถกดจับเวลาใต้น้ำได้ด้วยนั่นคือความพิเศษสุดๆของเขาเลย
นะครับซึ่งปกตินะจะเห็นในการดำน้ำเนี่ยมันต้องมีเกลียวที่ขันเกลียวในปุ่มโคโนกราฟใช่ไหมครับครับผมแต่เนี่ยเขาจะไม่มีเลยทั้ง2เรือนนี้มาในตัวเรือนที่เป็นเซรามิกด้วยนะครับแล้วก็สายเซรามิกตัวใหม่ด้วยตัวนี้จะเป็นแบบออแบ็กเลยหน้าดำขอบดำสายเซรามิกดำอะไรเงี้ยครับดำเท่ๆทั้งก็แบบดูเท่ๆเลยใช่ข้อสำคัญคือสามารถกดจับเวลาใต้น้ำได้ด้วยโดยที่น้ำไม่เข้าแสดงว่าเขาออกแบบมาสู้กับแรงดันน้ำได้โอ้หลังเปลือยตัวนี้หลังเปลือยด้วยใช่ก็โชว์กลไกที่โรเตอร์เป็นทองคำอะไรเงี้ยครับก็ถือว่าเป็นเรือนเวลาที่สวยมากเลยใช่ครับส่วนตัวแล้วถ้าอันนี้ผมจะชอบเป็นสีดำรู้สึกว่ามันดูเท่แล้วก็ดุดันคอมพิวสีดำก็จะแบบเข้มๆเลยนะใช่ใช่แต่ถ้าคอมพิวคาเลนด้าผมชอบสีเขียวใช่ครับก็สุดยอดจริงสำหรับดีไซน์ของบองแปงเนี่ยครับเป็นอะไรที่น่าติดตามอยู่เรื่อยใช่เปลี่ยนมาดูฝั่งนี้กันบ้างนะครับฝั่งนี้จะเป็นฟิฟตี้ฟาทอมนะครับซึ่งตัวนี้หน้าปัดมันจะลดขนาดลงใช่ไหมพี่โอเป็นอันนี้ก็คือฟิฟตี้ฟาทอมครับออริจินอลครับผมนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ฟิฟตี้ฟาทอมเนี่ยจะมีขนาดตัวเรือนอยู่ที่45มิลครับผมอันนี้เป็นครั้งแรกในปีนี้ก็คือจะเป็นตัวเรือนที่เป็นขนาดใหม่ก็คือ42มิลครับผมจริงๆเรียกว่าเป็นขนาดที่ทั่วโลกตั้งดาวรอคอยเลยเพราะว่าขนาดออริจินอลไซส์ของฟิฟตี้ฟาทอมในอดีตในยุคปี53เนี่ยก็คือ41มิลก็อยู่ใกล้เคียงนี้ประมาณ41 42อ๋อครับผมตัวนี้ก็มีความใส่ง่ายขึ้นเป็นในการดำน้ำที่ก็ยังใส่ในชีวิตประจำวันได้ด้วยและอย่างที่เห็นตอนหน้านี้ก็คือเป็นตัวเรือนไทเทเนียมแล้วก็สายไทเทเนียมด้วยอ๋อครับผมสำหรับใครที่ข้อมือประมาณกลางๆหรือข้อมือเล็กอะไรเงี้ยก็จะสามารถที่จะใส่เรือนนี้ได้มากขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านี้คือหน้าปัดเขาค่อนข้างที่จะใหญ่มากพูดไปพูดมารู้สึกเหมือนเซลเลยจริงๆไม่ใช่เซลนะครับครับผมเป็นคนหนึ่งที่รักแล้วก็ชื่นชอบในนาฬิกานะครับแล้วก็โดยเฉพาะบรองแปงด้วยอันนี้ผมก็เห็นด้วยว่าบรองแปงเป็นนาฬิกาที่สวยมากแล้วก็มีเสน่ห์ใช่มีเสน่ห์มากโดยเฉพาะขอบเบเซลของมันใช่ครับตัวขอบเบเซลเนี่ยครับคุณเอกมันเป็นซัพไฟเลยปกติเราจะเห็นขอบเซลเนี่ยมันจะเป็นเซรามิกครับใช่ใช่แต่ตัวนี้มีความแข็งแรงมากกว่าแล้วก็มีความเงาแล้วก็มีความโค้งนิดอันนี้เป็นส่วนหนึ่งเลยที่ผมชอบมองแปลงแล้วก็สนใจได้คุยกับพี่แล้วก็ตัวเรือน42เนี่ยมันข้อสำคัญคือมาในมูฟเมนต์1315ด้วยมูฟเมนต์1315ก็คือมูฟเมนต์ที่พาวเวอร์เสิร์ฟ5วันโอ้ครับผมใช้ตลับลา3กระปุกโอ้แล้วอยู่ในตัวเรือน42มิลเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากมากใช่พลังงานสำรอง5วันนะครับไม่หนาเลยนะตัวเรือนก็บางใช่ครับเคสไซส์แต่มิเตอร์ก็42แล้วเองโอ้แล้วสำรองพลังงานได้มากขนาดนี้ก็5วันนะครับ5วันได้ดีจริงๆแล้วด้วยความ3กระปุกลานะครับมันทำให้การสำรองลาเนี่ยมันค่อนข้างเสถียรด้วยเป็นเครื่องตัวนึงที่มีความเที่ยงตรงสูงมากๆโอ้ครับแล้วผมมาเห็นตรงนี้นะผมเห็นว่าสายมันจะเป็นอีกรูปแบบนึงใช่มั้ยฮะเมื่อกี้มันเป็นสายเหล็กที่เป็นไทเทเนียมใช่มั้ยก็คือนี่คุณเอกเห็นก่อนหน้านี้ตัวนี้จะเป็นสายเมชเวทที่เป็นไทเทเนียมครับส่วนตัวนี้จะเป็นสายอีกสายนึงที่ได้รับความนิยมมากๆก็คือเป็นสายแนวสายยางโทปิกสแตปอ๋อครับผมนะครับก็จะเป็นสายยางกับสายอีกอย่างนึงคือเซลฟ์แฮนด์วาร์ดซึ่งเซลฟ์แฮนด์วาร์ดก็เป็นสายอีกหนึ่งอย่างที่เป็นเอกลักษณ์ของบองแบงเหมือนกันใช่เป็นสายที่สวยมากๆใช่ครับแล้วก็การเย็บตรงบริเวณขอบของเขาเนี่ยแบบว่ามันจะเหมือนกับมันนูนออกมาแล้วใช่ครับค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์ของบองแบงแล้วมันก็แห้งง่ายมากๆด้วยอ๋อครับนะครับก็คือเซลก็คือเรือใบเซลฟ์แฮนด์วาร์ดก็คือเหมือนผ้าใบของเรือใบเนี่ยก็เป็นออกแบบมาเพื่อให้เหมาะกับการดำน้ำในการลงน้ำในการนี่เลยใช่ครับโอ้ครับผมแล้วผมเคยใช้ตัวนี้แล้วก็ลงน้ำแล้วก็ขึ้นมาแป๊บเดียวแห้งแล้วก็มีเพื่อนที่ใช้แล้วก็บอกว่าแห้งเร็วมากๆโอ้ครับโหดีมากๆเลยใช่ครับครับแล้วนี่ผมก็อยู่กับน้องพัทนะครับน้องพัทเป็นยูทูบเบอร์นะครับช่องนภัท NP นะครับซึ่งตอนนี้ก็มีคนตามอยู่เยอะมากเลยครับน้องพัททำนิวบาลานซ์แล้วก็ทำเกี่ยวคอนเทนต์เกี่ยวกับนาฬิกานะครับซึ่งก็น่าสนใจมากครับพี่เอกก็ตามอยู่ครับวันนี้จะถามว่าน้องพัทรู้สึกยังไงบ้างครับการที่ได้มาดูงานของบองแปงรอบนี้วันนี้ครั้งแรกเลยที่ผมได้มางานบองแปงนะครับอาหารอร่อยครับอย่างแรกเลยอาหารอร่อยเดี๋ยวพี่ต้องไปชิมแต่บรรยากาศดีครับแล้วก็ทำให้เราเห็นหลายรุ่นของบองแปงที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเพราะว่าลองแปลงน่าจะเป็นแบรนด์ที่คนไทยไม่รู้จักเยอะขนาดนั้นใช่แต่ว่าพอมาเจองานดีแล้วก็มีเคชั่นคนเยอะมากแล้วก็โดยฟินิชชิ่งของตัวงานเซรามิกของเขาไม่ธรรมดาจริงคือเราดูเฉยๆเรารู้สึกว่ามันเป็นไทเทเนียมหรือเปล่าแต่พอมองเข้าไปมันเป็นเซรามิกนะมีความว้าวมากที่บอกว่าเป็นตัวเรือนเป็นเซรามิกด้วยแล้วก็ตัวสายเป็นเซรามิกด้วยซึ่งว่าผมยังไม่เคยเห็นจากแบรนด์อื่นที่อาจจะมีแต่ผมไม่เคยสัมผัสนี่ว่าก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันครับแล้วก็คอนโทรกราฟใต้น้ำได้ครับ
ว่าสุดยอดมากครับครับผมก็เร็วๆนี้น้องพัดน่าจะจัดตะเรือนไหมครับนี่วันนี้เดี๋ยวว่าต้องหาแล้วเมื่อกี้ดูไปเกือบล้านนะฮะไปทำงานก่อนแต่ว่ามีเล็งๆไว้หลายรุ่นเหมือนกันอ๋อครับผมครับผมเพราะว่าโดนพี่โอป้ายามานะพี่ก็เหมือนกันเรือสมอลชอบสวยมากสวยสวยทุกเรือนใหญ่โดยเฉพาะพิตตี้ปลาท่อมนี่ก็ชอบมากโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณน้องพัดมากนะครับแล้วก็ในอนาคตก็เดี๋ยวก็อาจจะมีโอกาสได้แจมกันใช่ครับผมครับผมขอบคุณน้องพัดมากครับสวัสดีครับครับและในวันนี้ก็ขอบคุณพี่โอมากนะครับยินดีครับเชิญทางผมมาดูงานของบองแปงนะครับยินดีครับปาร์ตี้ที่สนุกสนานมากๆเลยนะครับแล้วก็บองแปงเนี่ยเป็นนาฬิกาที่ผมชอบอยู่แล้วนะครับยังไงก็ในอนาคตก็เดี๋ยวก็คงต้องดูนะครับตอนนี้ก็โดนป้ายยาไปเยอะแล้วนะครับใช่แต่อย่าลืมนะครับที่เห็นทั้งหมดนี้ผมไม่ใช่เซลล์นะครับเป็นเพียงแค่คนที่รักแล้วก็ชื่นชอบในนาฬิกาแล้วก็โดยเฉพาะบองแบงก์นั่นเองแล้วก็พี่โอก็เป็นแอดมินของเพจบองแบงก์ไทยแลนด์ด้วยก็ฝากกลุ่มไว้ด้วยได้นะครับใครที่สนใจบองแบงก์ก็เข้าไปจอยกลุ่มกันได้ครับได้ครับผมยังไงวันนี้ขอบคุณพี่โอมากครับยินดีครับขอบคุณครับแล้วผมก็อยู่กับคุณกฤตนะครับคุณกฤตเป็นแบรนด์เมเนเจอร์และคันทรีเมเนเจอร์ของสวอชกรุ๊ปนะครับก็วันนี้ผมอยากจะถามคุณกฤตนะครับแล้วก็อยากจะไม่ทราบว่าคุณกฤตนะครับอยากจะฝากอะไรถึงแฟนคลับบองแปงไหมครับที่สนใจนาฬิกาบองแปงอยู่ตอนนี้ได้เลยครับก็จริงๆอยากให้เราเปิดใจดูบองแปงผมว่าหลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้จักมากนะครับจริงๆก็ผมว่าปีที่แล้วเราก็มีมูฟเมนต์ค่อนข้างเยอะอย่างการคอลลาโบเรทกับสวอชจริงๆแล้วบองแปงเนี่ยมันมีเสน่ห์มีความพิเศษของตัวมันเองนะครับลองเปิดใจลองดูในพังยิ่งคอลเลคชันอย่าง50 Phantoms ที่เป็นแบบ First True Diving Watch แล้วก็มีคอลเลคชันย่อยอย่างวันนี้เราคุยกันถึงเรื่องตัว50 Phantoms Butterscarf ด้วยครับก็เดี๋ยวลองดูนะครับอ๋อครับผมมีคำถามนิดนึงครับคำว่า Beyond Black เนี่ยความหมายของตัวนี้ครับมันคืออะไรครับได้ครับคือจริงวันนี้เราเปิดตัวรุ่นที่เป็นวัสดุเซรามิกสีดำเนาะแต่ว่าสีดำธรรมดาก็อาจจะไม่ใช่บองแปงเพราะฉะนั้นเราเลยต้องมีการคำว่า Beyond Black ก็คือเราโก้ Beyond จากสีดำธรรมดาเพราะเราไปบรัชเราไปขัดลายซาตินบนเซรามิกนั่นเป็นโชว์ว่าเราเป็น High End Watch Making อย่างเงี้ยโอ้ครับก็จากที่ดูฟินิชชิ่งแล้วมันสุดยอดจริงมันไม่ใช่นาฬิกาเซรามิกธรรมดาเพื่อนๆมันแบบมันเจ๋งมากๆได้ครับครับในวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณกฤตมากนะครับแล้วก็ขอขอบคุณที่เปิดโอกาสให้ผมมางานด้วยขอบคุณมากครับครับผมในอนาคตเดี๋ยวผมจะแวะไปเยี่ยมเยียนครับแล้วก็ไปดูบองแปงสวยๆสักเรือนขอบคุณครับได้เลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับสำหรับงานวันนี้ก็สนุกสนานมากๆนะครับเพื่อนๆก็ได้พูดคุยนะครับแล้วก็ได้จอยกันกับคนที่รักนาฬิกาหลายๆคนนะครับแล้วก็ไฮไลท์ของงานเนี่ยนะครับก็คือได้ภาพนะครับเจ้าตัวบัตติสครับคอมพิวต์คาล endar ดูนะครับซึ่งมันสวยมากๆเพื่อนๆแล้วมันก็พอดีกับข้อมือผมมากๆเลยนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทางบรองแปงนะครับที่เชิญผมมางานนี้นะครับหวังว่าในอนาคตเนี่ยก็น่าจะได้มาเยี่ยมชมงานอีเวนต์แบบนี้อีกนะครับผมวันนี้ไปก่อนนะครับเพื่อนสวัสดีครับ